สวัสดีครับมาพบกับติวิทกับครูลองต้นนะครับมาพบกับซีซั่นที่2 EP ที่6กันแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เรายังอยู่กันที่ Circulatory System นะครับก็มาพบกันในช่วงเวลาประมาณนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ทุกวันเนาะก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกไลค์นะครับทุกการทุกยอดวิวนะครับที่เข้ามาดูก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงของปิดเทอมดีกว่ากันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปสู่เนื้อหากันเลยนะครับเดี๋ยวขอสลับเนื้อหาสลับหน้าจอนิดนึงครับTo fill in the blanks มาให้นะครับไปทบทวนความหมายก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำกันโอเคนะครับคำแรกเลยคำว่า vein ก็คืออะไรครับ the vessel that contains with the blood that rich in carbon dioxide นะครับหรือเลือดที่หรือเส้นเลือดนะครับที่ลำเลียงเลือดที่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงนั่นเองนะครับ artery นะครับตรงกันข้ามกัน artery ก็คือลำเลียงเลือดที่ลำเลียงหรือว่าคอนเทนเนอร์ที่มีปริมาณออกซิเจนสูงนั่นเองนะครับนิวทรอนสารอาหารนะครับคาปิลเลอรี่ก็เป็นบัลเลอร์ฟอยใช่ไหมครับsystem จะใช้คู่กับ dark red นะครับแล้วก็ bright red นะครับอันนี้ heat นะครับก็คือความร้อนนะครับ circulatory นะครับในระบบไหลเวียนการไหลเวียนนั่นเองนะครับ lungs นะครับจะเป็นความหมายเดิมของเรื่องของ respiratory system นะครับก็คือ lung ก็คือปอดนั่นเอง carbon dioxide ตามตัวนะครับไม่ต้องแปล bright นะครับอันนี้นะตรงข้ามกับ opposite กับคำว่า dark นะครับ darkมันมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเลือดที่มันมีลักษณะ bright นั่นหมายความว่ามันมีออกซิเจนในปริมาณที่สูงนั่นเองนะครับถูกไม่ต้องแปลเราใช้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษนะตามตัวนะครับ blood นะครับเลือดนะ heart หัวใจนะครับ pump นะครับสูบฉีด intestine ก็คือลำไส้นะฮะโอเคแล้วก็ atmosphere ก็คือบรรยากาศนั่นเองโอเคครับ let through the closed taste นะครับอ่ะต่อครับเอาไปกันเลยนะครับคำแรก all animals need to dot 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 material around to the different parts of their body ทำยังไงครับมันถึงจะสามารถเอาสารเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้ก็ต้องเอาไปทำอะไรก็ต้อง transport นะครับ transport เห็นไหมครับเวิร์บที่ตามหลัง to โดยส่วนใหญ่ถ้าก็คือตามปกติแล้วก็จะไม่เติม s เนาะโอเคเติม s materials around to the different parts of the body this is the job of the dot 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 system อันนี้เป็นงานของอะไรเป็นงานของระบบ circulatory นะฮะ circulatory system นะครับการไหลเวียนนี้เป็นหน้าที่ของระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองนะครับ The circulatory system consists of a liquid called ในระบบนี้นะครับประกอบไปด้วยสารเป็นของเหลวก็คือ blood ฮะก็คือเลือดนั่นเอง A pump called the ส่วนที่ทำให้ในการสูบฉีดคือนะครับเมื่อกี้อยู่ไหน A heart นะครับเราเช็คลิสต์ออกไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เราสับสนนะ heart andand a series of vessels and
vessel core นะครับและก็ประกอบไปด้วยชุดของหลอดเลือดนะครับมี2อันก็คืออะไรฮะ vein and artery นะครับโอเคตัด vein กับ artery ออกไปนะครับต่อเลย one thing that must be transported around is a gas core ทีนี้มันมีอยู่2แก๊สใช่ไหมเราจะดูได้ยังไงวิธีดูนะฮะดูประโยคต่อไปว่าออกซิเจนใช่ไหมครับดังนั้น a gas coreoxygen oxygen to enter the blood through the มันเข้าไปได้ยังไงครับมันต้องไปเกี่ยวข้องกับระบบที่แล้วนั่นคือ respiratory system ดังนั้นมันก็ต้องเข้าไปผ่านอะไรผ่าน lungs นะครับโอเค it is then นะครับจากนั้นนะฮะ thenพร้อมครับพร้อมนะครับจากนั้นก็จะสูบฉีด through the heart นะครับโดยไล่โดยหัวใจ and around the body where it is used along with food to make นะฮะเมื่อออกซิเจนไปรวมกันกับไอ้เจ้าตัวอาหารหรือสารอาหารนี่ก็จะได้อะไรออกมา to make energy นะครับตัด energy ออกไปด้วยนะครับตัดออกซิเจนออกไปด้วยนะครับThe body produces another gas called นะครับมันมีอยู่2ตัวใช่ไหมครับเมื่อกี้เราตอบออกซิเจนไปแล้วเราก็ต้องตอบคาร์บอนไดออกไซด์ขอเขียนสั้นๆแล้วกันนะครับคาร์บอนไดออกไซด์เขียนยาวเนาะเรื่องพื้นที่ which is a fish product เห็นไหมฮะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของคาร์บอนไดออกไซด์เลยนะครับ which is a fish product นะครับต่อ this gas is carried back to the heart and then to the lungsThen it is released back into the ซึ่งไอ้เจ้าตัวคาร์บอนไดออกไซด์นี่ก็จะถูกลำเลียงกลับมาโดยเซลล์เวนใช่ไหมครับกลับมาสู่หัวใจและก็ส่งต่อไปที่ไหนที่ปอดใช่ป่ะนะครับหลังจากนั้นก็จะ release back to รอบๆเราคือ atmosphere นะครับก็จะใครนะก็จะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศนะครับThe vessels that transport blood นะฮะเส้นเลือดที่ลำเลียงเลือด from the heart called artery เมื่อเวนไหลเอาเลือดกลับเข้ามาสู่ back to the heart ดังนั้นนะครับไอ้เจ้าตัว artery มันก็จะเป็นอะไรฮะ a vein transport blood away from the heart or called artery ก็คือเอาเลือดออกจากหัวใจนะครับเมื่อกี้ away อยู่ไหนโอเคตัดออกไปนะครับ away from the heart or called arteries the blood in artery is นะครับเมื่อกิจกรรมที่แล้วนะครับ crossword เราพูดถึงอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเมื่อเลือดที่มันออกจากหัวใจที่ไปส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น bright เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามัน rich in oxygen เพราะว่ามันมีปริมาณออกซิเจนสูงนั่นเองBecause it is rich in oxygen, right? The vessels that transport blood to the heart are called vein, นะครับอันนี้เป็นง่ายๆเลย to the heart are called vein, นะครับเส้นเลือดที่นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจก็คือเส้นเลือด vein นั่นเอง The blood in vein is เมื่อออกซิเจนเมื่อ arteries นะครับมันลำเลียงเลือดที่มีออกซิเจนสูงหรือ bright red นะครับดังนั้นเฟนก็ต้องลำเลียงเลือดที่เป็น dark red นะครับ dark red มันก็ไม่ใช่เลือดมันไม่ใช่เลือดมันดำนะแต่ว่ามันมีอะไรฮะมันมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงนั่นเอง rich in นะฮะ low in oxygen แต่ว่า rich in carbon dioxide โอเค dot are small vessels that join the arteries and vein เลือดที่มีขนาดเล็กที่ทำหน้าที่ในการ join ระหว่าง arteries กับเวนก็คือนะฮะCapillaries. Okay, capillaries are vessels that join the arteries and veins. Some food are also transported around the body by the circulatory system. อะไรที่มันลำเลียงไปพร้อมกับเลือดล่ะก็เป็นอะไรฮะก็เป็นนี่ไง nutrient นะฮะ nutrient คือคำนี้นะฮะคำนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ nutrientNutrients from food are transported around the body by the circulatory system. They enter the blood from the small. มันเข้าไปได้ยังไงล่ะ
นะครับสารอาหารเหล่านี้มันก็เข้าไปผ่านนะฮะสมองมันมีเปิดให้คำว่าสมองแล้วนะครับในระบบ digestive system ก็ต้องเป็นเลยฮะ intestine small intestine the circulatory system also help to regulate temperature by transporting นอกจากนี้นะในระบบไหลเวียนมันยังทำหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมินะครับของร่างกายด้วยการลำเลียงอะไรไปด้วยลำเลียง heat นะครับ heataround the body โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในพารากราฟทั้งหมดใน cross test ทั้งหมดของ circulatory system มันเป็นเรื่องของอะไรครับมันเป็นเรื่องของ circulatory มันเป็นเรื่องของ sorry มันเป็นเรื่องของ transport ใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของการ transport หรือการขนส่งขนส่งอะไรล่ะนะครับอันแรกคือ O2อันที่สองคาร์บอนไดออกไซด์อันที่สามเออแล้วฮะเป็นนิวทรอนและฮีทใช่ไหมฮะทรูอะไรล่ะผ่านระบบแล้วฮะผ่านระบบที่มีชื่อว่าเซอร์คิวลาร์ทอร์sorry circulatory systemโอเคไหมนะครับดังนั้นอวัยวะต่างๆที่มันอยู่ใน circulatory system ทางที่ทำหน้าที่ในการพัมป์นะครับได้แก่อะไรบ้างครับ heart จะเป็น liquid ก็ได้แก่อะไรฮะก็เป็น blood ใช่ไหมก็จะมี vessel นะครับก็แบ่งเป็น2ชุดได้แก่ artery and vein โดยมีจุดเชื่อมต่อตรงกลางตรงนี้คืออะไรฮะคือcapillaries โอเคไหมนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของ trans อันนี้คือคอนเซปต์ของ circulatory system นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเสร็จไปเรียบร้อยเนี่ยกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าอ๋อ main idea ของระบบนี้มันคืออะไรนะแล้วค่อยๆแตกลายออกไปอ๋อมันเป็นเรื่องราวอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นที่เราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นการเชื่อมโยงใช่ไหมฮะว่าตั้งแต่เริ่มต้นมันเกิดอะไรขึ้นมีผ่านอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ไปจบที่ไหนจริงๆแล้วมันไม่จบอ่ะมันไม่เพราะว่ามันเป็นนะครับมันเป็นเซอร์คิวเลตนะฮะเป็นวัฏจักรก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะสำหรับเซอร์คิวเลตซิสเต็มอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของการทรานสปอร์ตวัตนะครับก็จะมีอยู่สี่สิ่งใช่ไหมแล้วจากนี้แล้วมันไหลมันทรานสปอร์ตผ่านระบบอะไรก็ผ่านระบบ circulatory system โดยองค์ประกอบของ circulatory system มีทั้งส่วนที่ทำหน้าที่ในการเป็นพัมป์นั่นคือหัวใจนะครับทำหน้าที่ในการเป็นของเหลวก็คือ blood นะครับแล้วก็มี vessel ก็จะมีระบบเส้นเลือดอยู่2ระบบก็คือ arteries กับ vein โดยมี connecting joint ก็คือ capillaries หรือเส้นเลือดฝอยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับกับ circulatory system นะครับก็สำหรับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกไลค์ทุกกำลังใจแล้วก็ทุกยอดวิวนะครับที่เข้ามาจอยกันในช่วงของการปิดเรียนนะครับแล้วก็จะยาวไปจนถึงต้นเดือนมิถุนาเลยนะครับแล้วก็จะกลับไปเปิดเทอมไม่แน่ใจว่าตามปกติได้หรือเปล่านะครับในวันที่1มิถุนายนเนาะนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นใครทำมันเป็น intricate เนาะระหว่างภาษาอังกฤษกับวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราสามารถเรียนรู้คอนเทนต์ที่เป็นวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอื่นได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในช่วงของเดือนต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับเจอตัวแบบเป็นๆนะที่โรงเรียนเอาละครับก็สำหรับคืนนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนจาก People นะครับ นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดที่7นะครับสำหรับค่ำคืนนี้หลับฝันดีและราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ